วันนี้เป็นวันที่2นะครับที่กระทรวงการคลังโอนเงินเยียวยา 5,000 บาทให้กับพี่น้องประชาชนที่ประกอบอาชีพอิสระและได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นะครับใครที่ได้รับเงินแล้วเนี่ยนะครับช่วยแจ้งมาหน่อยผมได้รับข้อมูลจากคุณรวรณ์นะครับที่เป็นแม่งานใหญ่ของการเซตติ้งและการดูแลเรื่องการจ่ายเงิน 5,000 บาทนะครับคุณรวรณ์เปิดเผยข้อมูลเมื่อวานนี้นะครับว่าตอนนี้โอนแล้วทุกอาชีพแต่ยังไม่ครบทุกคนไอ้ที่ไปบอกว่าโอนเฉพาะ4อาชีพไกด์วินแท็กซี่แล้วก็ผู้ค้าสลากไม่ใช่แล้วนะครับผมยืนยันตรงนี้นะครับจากข้อมูลกระทรวงการคลังเขาโอนให้ครบทุกอาชีพเลยนะครับครบทุกอาชีพที่ได้นะที่เข้าเงื่อนไขแต่กำลังทยอยโอนสมมติที่ผมยกตัวอย่างนะสมมติอาชีพขายลอตเตอรี่เงี้ยมี 200,000 คนตอนนี้เขาอาจจะโอนไปแล้ว 20,000 คนเข้าใจไหมครับตอนนี้ทุกอาชีพที่ได้นะครับทุกอาชีพที่ได้คุณอะไรเนี่ยที่บอกว่าได้แค่3เดือนใช่ไหมครับเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังแป๊บเดียวเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังข่าวนี้ก็มีด้วยนะครับเอางี้ก่อนเอาให้ชัดก่อนเมื่อวานเนี่ยโอนไปประมาณ 200,000 คนนะฮะเมื่อวานโอนไปประมาณ 200,000 คนวงการมวยด้วยครับเดี๋ยวผมแจ้งข่าวให้นะครับเพราะว่ามีความเคลื่อนไหวแล้วก็ฝากข่าวผมมาบอกนะครับเดี๋ยวผมขอทีละเรื่องขอทีละเรื่องเมื่อวานเนี่ยโอนไปประมาณ 200,000 คนละวันนี้กะว่าจะโอนอีก 600,000 คนวันพรุ่งนี้อีก 500,000 คนจะตัดจบวันที่10ก่อนถามว่าตัดจบวันที่10คืออะไรเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังนะครับฟังข่าวผมไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะคุณผู้ชมครับเมื่อวานโอน 200,000 คนว่าประมาณ 200,000 วันนี้อีกประมาณ 600,000 กว่าวันพรุ่งนี้อีกประมาณ 500,000 กว่าเบ็ดเสร็จเขาจะได้ให้รอบแรกประมาณ 1.9 เอ้ย 1.6โอนทุกอาชีพที่ผ่านนะครับไม่ได้เรียงลำดับว่าอาชีพนี้ได้ก่อนนู่นได้ก่อนผมยกตัวอย่างเช่นอาชีพรับจ้างเนี้ยอาชีพรับจ้างเนี้ยลงทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าคนลงอาชีพรับจ้างเท่าไหร่ 11.7 ล้านคนเยอะสุดแล้วครับเยอะสุดแล้วเขาก็ทยอยโอนให้ไปแล้วบางส่วนแล้วถึงวันที่10หลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นใจเย็นๆนะครับผมก็ไม่เข้าใจนะก่อสร้างไม่ได้นะครับนะแรงงานก่อสร้างก็ไม่ได้พูดให้ชัดเลยคุณรวรณ์เนี่ยพูดบ่อยมากแม่ค้าได้สิครับแม่ค้าได้นะฮะฟังช้าชัดๆนะครับเดี๋ยวผมรวบคุยทีเดียวเลยนะครับขอรายงานข่าวก่อนวันนี้อีก 600,000 กว่าคนนะฮะโอนทุกอาชีพที่ผ่านโอนทุกอาชีพที่ข้อมูลครบนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันแรกวันนี้จะเป็นวันแรกที่กระทรวงการคลังเขาจะส่ง SMS ไปบอกคนที่ไม่ได้ด้วยนะวันนี้คนที่ไม่ได้เขาก็จะส่ง SMS ไปบอกวันนี้แหละวันที่9เช่นคนขายของออนไลน์กรอกไปทั้งหมดเนี่ย2ล้านคนโดยประมาณนะประมาณ2ล้านคนเดี๋ยวเขาจะส่ง SMS ไปบอกเลยว่าคนขายของออนไลน์ที่มาลงทะเบียนเขาก็ไม่คุณจะไม่ได้เงินโปรแกรมเมอร์ไม่ได้แรงงานก่อสร้างไม่ได้แม่บ้านที่ดูแลลูกดูแลสามีไม่ได้อะไรอีกอ่ะนักเรียนนักศึกษาไม่ได้วันนี้เป็นต้นไปเขาจะส่ง SMS ไปบอกคนที่ไม่ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยมันจะมี2แบบคุณผู้ชมครับ SMS ของคุณผู้ชมจะมี2แบบแบบแรกคือบอกว่าคุณผู้ชมได้หรืออยู่ระหว่างการตรวจสอบแบบ2เขาจะบอกไปยังคุณผู้ชมเลยว่าคุณผู้ชมไม่ได้นะเอาให้ชัดเลยเขาจะบอก SMS 2แบบSMS แบบแรกก็คือได้แบบ2ก็คือไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้ก็จะได้ไม่ต้องถามเขาจะส่ง SMS ไปวันนี้นะเริ่มต้นวันนี้สำหรับคนที่ไม่ได้เขาจะบอกเลยไม่ปล่อยให้อึมครึมไม่ปล่อยให้ต้องรอคอยอย่างมีความหวังหรือคุณผู้ชมถ้าถนัดเล่นเว็บไซต์ก็เข้าไปในเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันกรอกรหัสประจำตัวประชาชนเข้าไปมันจะขึ้นบอกเราเนี่ยอย่างน้อยก็ 2-3 อย่างอย่างแรกก็คือเกิดความผิดพลาดนั้นท่านต้องลงใหม่ละสองก็คือกำลังปรับปรุงสถานะหลายคนบอกผมมาถ้าขึ้นแบบนี้เดี๋ยววันถัดไปอาจจะได้บางคนตอนแรกขึ้นปรับปรุงสถานะวันต่อไปได้บางคนบอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบวันถัดไปได้เอาตรงนี้ก่อนตอนนี้เขาโอนทุกอาชีพแล้วนะครับทุกอาชีพที่ผ่านเกณฑ์ไม่ได้มีเลือกปฏิบัติว่าอาชีพนั้นก่อนอาชีพนี้หลัง
ไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่แบบนั้นวันนี้จะโอนไปอีก 600,000 รายซึ่งตั้งแต่เที่ยงคืนที่ผ่านมาก็มีหลายคนได้ไปแล้วเขาก็แจ้งผมมาทุกอาชีพแหละครับทีนี้เรามาดูกันเรามาดูกันว่าวันที่9เขาจะเริ่มแจ้ง SMS ว่าใครไม่ได้หลังวันที่10เขาจะหยุดก่อนหยุดอะไรเขาไม่ได้หยุดเฉยๆนะครับผมโอเคมากพอไปดูรายละเอียดของกระทรวงการคลังเนี่ยวันที่10เขาจะแจ้งไปยังคนที่ยังไม่ได้แต่ก็ไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์เขาจะขอให้ท่านให้ข้อมูลเพิ่มคือบางคนกรอกเกือบจะครบแล้วแต่ไม่ครบหลังวันที่10เขาจะให้คนที่เขาจะแจ้งไปยังคนจำนวนหนึ่งอะฮะว่าให้ท่านใส่ข้อมูลเพิ่มนะท่านกรอกข้อมูลยังไม่ครบโอเคไหมฮะคือเราต้องเข้าใจว่าบางท่านอาจจะกรอกข้อมูลผิดซึ่งการกรอกข้อมูลผิดกระทรวงการคลังไม่ได้ตัดสิทธิ์นะฮะกระทรวงการคลังจะตัดสิทธิ์เฉพาะคนที่ไม่ได้เข้าเงื่อนไขใครบ้างไม่เข้าเงื่อนไขข้าราชการนะครับคนที่กินบำเหน็จบำนาญด้วยนะก็ไม่ได้นะเกษียณกินบำเหน็จบำนาญก็ไม่ได้นะนักเรียนนักศึกษาค้าขายออนไลน์แม่บ้านโปรแกรมเมอร์ก่อสร้างเกษตรกรไม่ได้คนพวกนี้เขาจะส่ง SMS ยืนยันเลยว่าคุณไม่ได้แต่คนอื่นๆที่ลงไม่ครบเนี่ยเขาจะแจ้งคุณหลังวันที่10นะว่าคุณลงไม่ครบใส่ข้อมูลไม่ครบถ้วนแล้วเดี๋ยวเขาจะบอกให้คุณไปลงเพิ่มหลังวันที่10นะมันก็โทษใครไม่ได้บางครั้งเราไปลงข้อมูลไม่ถูกไงนะเราลงข้อมูลไม่ถูกมีคุณผู้ชมบางท่านบอกว่าชัดเจนค่ะเราทุกคนใจเย็นขอคือเข้าใจว่าทุกคนเดือดร้อนนะเกษตรกรเดี๋ยวผมจะพูดถัดไปนะครับคือจะบอกว่าใจเย็นก็ไม่ได้ทุกคนลำบากเข้าใจแต่การบริหารจัดการคนระดับล่าสุดตัวเลขเท่าไหร่รู้ไหมฮะ24,800,000 คนการบริหารตัวเลขคน24,800,000 คนไม่น้อยไม่ใช่เรื่องง่ายๆหรอกครับจะทำกันวันสองวันเสร็จจะเป็นไปไม่ได้แน่นอนเอาตัวนี้ให้ชัดเจนก่อนเอาตัวนี้ให้ชัดเจนเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้นะครับคนที่เป็นพ่อค้าแม่ขายคนที่ทำอาชีพอะไรต่างๆเนี่ยที่ยังไม่ได้ลงนะท่านไปลงเลยนะท่านรีบไปลงเลยนะเขายังไม่ปิดนะไปลงเลยครับมันได้จริงครับมันได้จริงคนที่ยังไม่ได้สมมุติว่าเป็นอาชีพค้าขายแสดงว่าท่านกรอกข้อมูลไม่ครบหลังวันที่10เขาจะแจ้งกลับไปที่ท่านให้ท่านมากรอกข้อมูลเพิ่มเข้าใจยังนะฮะนะครับเอาตรงนี้ให้ชัดเจนก่อนทีนี้ผมมาพูดสถิติให้ฟังผมไปดูสถิติมาแล้วคุณผู้ชมรู้ไหมครับ24,800,000 คนเนี่ยมีใครบ้างรู้ไหมฮะแค่คนที่ไม่ผ่านเนี่ยนะคุณผู้ชมครับแค่คนที่ไม่ผ่านเนี่ยแม่ค้าออนไลน์ลงทะเบียนเท่าไหร่รู้ไหมฮะปาไป2,000,000 กว่าคนอันนี้ไม่ได้อยู่แล้วนักเรียนนักศึกษาอันนี้ไม่ได้ระบุจำนวนมาว่าลงไปเท่าไหร่ผมจะเกลี่ยให้คุณผู้ชมดูแล้วกันว่ามีใครไปลงทะเบียนเยอะสุดอันดับหนึ่งนะครับจาก24,800,000 คนคืออาชีพรับจ้างทั่วไปลงทะเบียน11,700,000 คนเกือบครึ่งหนึ่งอะครับอาชีพรับจ้างอาชีพรับจ้างนะครับ11.7 ล้านคนลองลงมาเป็นอาชีพค้าขายครับคนไทยแสดงว่าคนไทยทำอาชีพอิสระเป็นอาชีพรับจ้างเยอะที่สุดนะฮะเยอะที่สุดลองลงมาคืออาชีพค้าขาย6.3 ล้านคนที่ไปลงทะเบียนรอบนี้นะใครที่ตกสำรวจยังไม่ไปลงก็ไปลงซะค้าขาย 6.3 ล้านคนรองลงมาก็จะเป็นอาชีพอิสระอื่นๆนะครับประมาณ 2-3 ล้านคน 2-3 ล้านคนที่เหลือก็จะเป็นพวกประเภทแบบที่ไปลงทะเบียนนะไอ้พวกนักศึกษาพวกคนค้าขายออนไลน์ยังคนขายหวยเนี่ยมีประมาณถ้าจำผิดขออนุญาตด้วยนะประมาณน่าจะ200,000 คนหรือเปล่าแสนคนหรือ200,000 คนนี่แหละคนขายหวยอ่ะหวยรัฐบาลนะครับไกด์มีไม่กี่หมื่นคนเอง 2-3 หมื่นคนเองมั้งครับแท็กซี่ก็มีไม่เยอะวินมอเตอร์ไซค์ก็ไม่เยอะเยอะที่สุดเนี่ยก็คืออาชีพรับจ้าง 11.7 ล้านคนนะลองลงมาเป็นอาชีพค้าขายอาชีพค้าขายอีกอันนึงอาชีพอะไรผมจำไม่ได้ประมาณ 1,700,000 คนที่ไปลงทะเบียนกันนะครับนะฮะบอกอนุมัติ9 ล้านคน8 9 10แจก
ล้าน3อีก7ล้านแจกวันไหนครับอีก7ล้านเนี่ยอีก7ล้านจะแจกหลังวันที่10แต่ไม่ได้บอกว่าวันที่เท่าไหร่เขาจะถามว่าทำไมเขาต้องมีขั้นตอนตรงนี้เขาจะรีบแจ้งกลับไปยังคนที่ลงทะเบียนไม่ถูกลงทะเบียนไม่ครบบอกว่าพวกท่านช่วยมาลงทะเบียนใหม่ด้วยช่วยมาลงทะเบียนให้ถูกเพื่อจะได้จ่ายเงินนะเพื่อจะได้จ่ายเงินตามคำถามที่คุณผู้ชมถามเข้ามานะครับนะฮะตามคำถามที่ถามเข้ามานี่ฮะบางคนก็ได้รับเงินแล้วเนี่ยน้องสาวหนูได้รับเงินแล้ว 5,000 เงินเข้าช่วงเวลา 1:25 นาทีเห็นไหมฮะผมชัดเจนนะผมอธิเอาข้อมูลข้อเท็จจริงทั้งหมดเนี่ยมานำเรียนให้ได้รับทราบเขาจะแจกถึงวันที่10ล็อตแรกก่อนแล้วหลังจากนั้นเขาจะให้คนที่ลงทะเบียนไม่ถูกอ่ะรู้นะว่าเป็นอาชีพค้าขายเนี่ยแต่ขอชัวร์หน่อยได้ไหมไม่รู้แหละคุณลงทะเบียนผิดไปตรงไหนเขาจะให้คุณไปแก้ข้อมูลแล้วเขาค่อยโอนให้คุณใหม่สำหรับคนที่ยังไม่ได้เข้าใจตรงกันนะฮะเข้าใจตรงกันคือรอบนี้เนี่ยเขาต้องการให้อาชีพอิสระนะครับเท่าที่ผมไปดูตัวเลขเนี่ยแทบจะได้กันทุกคนนะครับแทบจะได้กันทุกคนนะนำเรียนให้คุณผู้ชมได้รับทราบแบบนี้ก่อนนะคุณทุกคนพูดถึงอาชีพอิสระเสริมสวยตัดผมบ้างอ๋อได้ครับเสริมสวยเมื่อวานนี้มีคนได้ตั้งเยอะเปิดร้านเสริมสวยเนี่ยร้านเสริมสวยกับร้านตัดผมมันก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันนั่นแหละครับถ้าท่านไม่ได้มีอยู่2 อย่างคือ1ท่านลงข้อมูลโกหกและ2เนี่ยท่านลงข้อมูลไม่ครบอ่ะซึ่งหลังวันที่10เขาจะให้ท่านไปแก้นะครับให้ไปใส่ข้อมูลเพิ่มนะครับนะฮะผมถามร้านเสริมสวยและลูกจ้างอ๋อเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าร้าน7เนี่ยผมลืมไปร้าน7คือคนที่เป็นลูกจ้างเป็นลูกจ้างนะเป็นคนมีเจ้านายเช่นเป็นเด็กเสิร์ฟร้านอาหารเงี้ยเด็กเสิร์ฟร้านอาหารเป็นลูกจ้างแต่ลูกจ้างที่ว่านั้นต้องไม่ใช่ระบบมาตรา33นะเป็นลูกจ้างที่ไม่ส่งประกันสังคมก็ได้เป็นลูกจ้างที่ส่งมาตรา39มาตรา40ก็ได้ของผมเงินเข้าแล้วครับเมื่อตอน 4:00 อาชีพขับรถส่งของทำไมประกันสังคมมาตรา39ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาอ้าวทำไมไม่ได้ครับได้ครับแต่เขาดูว่าท่านประกอบอาชีพอะไรมากกว่าและได้รับผลกระทบจากโควิด19หรือไม่นะครับอย่างอาชีพแม่ค้าออนไลน์เนี่ยกระทรวงการคลังบอกว่าทำไมไม่ได้เนี่ยบอกว่าไม่ได้รับผลกระทบจากโควิด19ท่านได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจมากกว่าไม่ใช่โควิด19และไม่ใช่อาชีพที่กระทรวงการคลังไปสั่งให้ปิดเฮ้ยไม่ใช่อาชีพที่รัฐบาลไปสั่งให้ปิดนะฮะโอเคนะเอาตรงนี้1เรื่องทีนี้มาเรื่องนี้ถามมาเยอะแล้วสรุปว่าจะได้3เดือนหรือ6เดือนนะครับเช้าวันนี้ปรากฏว่าผมไปเปิดหนังสือพิมพ์ดูก็คือไปเจอหนังสือพิมพ์ข่าวสดพาดหัวตัวเบลเริ่มเลยนะครับว่านี่ข่าวสดนะข่าวสดหนังสือพิมพ์นะครับบอกว่าคลังพลิ้วคลังพลิ้วก็คือกระทรวงการคลังพลิ้วพูดถึงการให้เงิน 5,000 บาทที่ตอนแรกจะให้ 3,000 ถูกไหมครับต่อมาประชุมครม.บอกว่าจะให้เพิ่มอีก3เดือนกลายเป็น6เดือนเป็นเงิน 30,000 บาทล่าสุดกระทรวงการคลังบอกว่าไอ้3เดือนหลังเนี่ยเขาจะขอประเมินจาก3เดือนแรกก่อนโอเคคือมันไม่ถึงขนาดพลิ้วไม่พลิ้วหรอกมันไม่ถึงขนาดจ่ายหรือไม่จ่ายล่ะเขาบอกว่าขอประเมิน3เดือนแรกก่อนว่าโควิดจะเป็นยังไงอาชีพการงานกลับมาเป็นปกติแล้วหรือไม่หรืออะไรยังไงกันแน่แล้วค่อยมาดูอีกทีว่า3เดือนหลังจะเป็นยังไงแต่เอาละการแถลงข่าวแบบนี้เนี่ยมันก็ทำให้ชาวบ้านชาวช่องเขารู้สึกถึงความไม่ชัดเจนคือถ้าจะบอกอย่างนี้เนี่ยอย่ามาบอกเลย6เดือนเนี่ยอันนั้นมันบอกเร็วไปแทนที่จะมาบอกว่าเฮ้ยอาจจะพิจารณาอีก3เดือนหลังนะพอมาบอกสลับข้างกันก่อนหลังกันแบบนี้คนก็เลยตกใจนะครับนี่เป็นประเด็นว่าเฮ้ยสรุปจะ3เดือนหรือจะกลับไปเป็นจะ3เดือนจะ6เดือนหรือจะกลับไปเป็น3เดือนนะฮะเอาตรงนี้ให้ชัดเจนก่อนส่วนคนที่ไม่ได้โดยเฉพาะเกษตรกรนะครับฟังดีๆนะครับอันนี้ผมพูดบ่อยมากนะฮะเรื่องนี้เนี่ยเกษตรกรประมาณ 8-9 ล้านครอบครัวครอบครัวละ5คนตีง่ายๆก็เป็นคนประมาณ 3-40 ล้านของประเทศนี้บ้านเรานะครับเป็นเกษตรกรครึ่งประเทศนะครับเป็นเกษตรกรเกินครึ่งประเทศถามว่าแล้วคนเหล่านี้จะได้ใช้ยังไงจะได้เงินไหมคุณอุตมะรัฐบาลบอกแล้วนะครับว่าออกพ.ร.ก.กู้เงิน1ล้านล้านบาทนะครับ1ล้านล้านบาท
จะประมาณ600,000 ล้านเนี่ยจะเอามาช่วยเยียวยาสาธารณสุขและจะเอามาช่วยเหลือเกษตรกรด้วยพ.ร.ก.กู้เงินจะออกเสร็จภายในเดือนนี้และจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในเดือนหน้านะครับก็คือพฤษภาเกษตรกรจะไม่ยากเหมือนกับอาชีพอิสระเพราะอาชีพอิสระรัฐบาลไม่มีฐานข้อมูลเลยว่าใครเป็นใครมาจากไหนแต่เกษตรกรมีข้อมูลมีทะเบียนมีบัญชีธนาคารผูกติดกับธ.ก.ส.นู่นนี่นั่นเนี่ยครบหมดแล้วเกษตรกรตอนนี้เหลือแค่เคาะนะครับว่าจะให้เท่าไหร่และจะให้เมื่อไหร่สมมตินะสมมติที่มีกระแสข่าวออกมาบอกว่าจะให้ครอบครัวละ 30,000 นะเกษตรกรเนี่ยเขาโอนทันทีเลยนะครับมันไม่ซับซ้อนเหมือนกับอาชีพอิสระเราต้องเข้าใจอย่างนึงว่าบ้านเราเนี่ยนะครับมันมีกลุ่มอาชีพเนี่ยไม่มากถูกไหมครับ1ก็คือกลุ่มเกษตรถูกไหมฮะ2ก็คือกลุ่มข้าราชการรัฐวิสาหกิจ3ก็คือกลุ่มลูกจ้างที่เข้าระบบประกันตนมาตรา33หลังจากนั้นก็เป็นอาชีพอิสระหมดแล้วครับนะฮะมันก็เป็นกลุ่มแบบเนี้ยนะเพราะนั้นเนี่ยเกษตรกรรอพฤษภาอ่ะพูดชัดเลยจะได้กี่บาทรอเขาแจ้งแล้วกันนะครับและเกษตรกรจะไม่สับสนลงทะเบียนแบบนี้ไม่ต้องไปห่วงนะครับหลายคนจะไปห่วงว่าเกษตรกรคนบ้านนอกจะลงทะเบียนอย่างนี้ได้เหรออ๋อไม่ต้องลงบัญชีเขาอยู่กับธ.ก.ส.ทุกคนอยู่แล้วรู้ยันนี่รู้ยันบ้านรู้ยันที่ดินทำกินน่ะเกษตรกรนะครับเกษตรกรหายห่วงนะฮะเกษตรกรหายห่วงนะพฤษภาโอเคนะอันนี้ก็นำเรียนให้ได้รับทราบ